วันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น Heart of M4 แบบไม่มี DLC อันนี้ก็อย่างแรกก็มาสอนหน้าอินเทอร์เฟซก่อนนะอันนี้เป็นแท็บแจ้งเตือนว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะทำมันจะขึ้นมาตลอดแหละต่อไปก็เป็นหน้าอินเทอร์เฟซอันนี้ก็เป็นแต้มการเมืองอันนี้เป็นค่าเสถียรภาพอันนี้เป็นค่าสนับสนุนสงครามอันนี้เป็นกำลังพลอันนี้เป็นโรงงานอันนี้เป็นน้ำมันอันนี้ก็เป็นเรือคอนวอยอันนี้ก็อำนาจสั่งการอันนี้ก็ประสบการณ์กองทัพบกประสบการณ์กองทัพเรือแล้วก็ประสบการณ์กองทัพอากาศส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าการจัดการภายในประเทศอันนี้ก็กฎหมายก็จะมีเป็นกฎหมายเมนพาวเวอร์มีปรับกฎหมายการส่งออกแล้วก็จะมีกฎหมายเศรษฐกิจส่วนนี้ก็คือแต่งตั้งนักการเมืองอันนี้คือแต่งตั้งแก่นักวิจัยแล้วก็ผลิตส่วนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาทางการทหารส่วนต่อไปก็คือเป็นโฟกัสอันนี้ก็โฟกัสก็จะมีให้ทำบางโฟกัสอาจจะต้องมีเงื่อนไขบ้างก็อันนี้เช่นอันนี้ไม่มีเงื่อนไขก็กดได้เลยแต่บางอันอาจจะมีเงื่อนไขเช่นอันเช่นรูปแบบนี้ก็มาบอกต้องมีฐานอย่างน้อย5ต้องมีกำลังพลพร้อมรบอย่างน้อย 500,000 คนอะไรแบบนี้อันนี้ก็กดได้เลยแล้วก็การกดโฟกัสหรือไม่ก็การแต่งตั้งและการเมืองหรือการเปลี่ยนกฎหมายจะต้องใช้ค่าการเมืองหมดเลยถ้าเป็นโฟกัสก็วันละ1ต่อวันวันละ1หน่วยต่อวันอันต่อไปก็คือ decision และ event อันนี้เป็นการตัดสินใจก็จะเป็น decision ให้เลือกว่าจะทำอะไรได้บ้างบางอันบางประเทศก็จะมี decision แบบเยอะหน่อยเช่นเยอรมันนี่ decision ก็เยอะอยู่ต่อไปจะเป็นแก็บหน้าการวิจัยก็จะแบ่งไว้ทั้งหมด4ส่วนคือแก็บกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศแล้วก็แก็บการ product กับ engineer อันนี้ก็กองทัพบกเป็นวิจัยแก็บยุทธภกรอันนี้ของกองทัพบกอ่ะก็คือแก็บปืนฐานราบทั่วไปซึ่งมันก็จะแก็บปืนฐานราบทั่วไปอันที่2จะเป็นอาวุธสนับสนุนส่วนอันที่3ก็จะเป็นยานเกราะแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่อันที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีการรบเป็นบอร์แฟร์เหมือนอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสงครามเคลื่อนที่อันนี้เป็นสงครามสนับสนุนด้วยการยิงขนาดใหญ่อันนี้เป็นสงครามสนามเพาะขนาดใหญ่อันนี้เป็นสงครามทุ่มกำลังโจมตีขนาดใหญ่ก็แต่ละสายก็บัฟแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นวิจัยกองทัพเรือก็จะมีวิจัยแบบมีเรือพิฆาตก็ผิดอันนี้แปลไม่ถูก อันนี้ก็มีเรือพิฆาตมีเรือเยอะมีอันนี้เรือประจำบานเรือบรรทุกเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเรือดำน้ำแล้วก็อันนี้ล่าสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับการเป็นพลบกส่วนนี้ก็เป็นทฤษฎีการรบทางเรือก็จะมี fleet imbing หรือก็คือสายครอบครองน้ำ trade in the direction หรือก็คือเป็นการล่าเรือคอนวอยจะเน้นที่ล่าเรือคอนวอยจะเน้นประสิทธิภาพเรือดำน้ำแล้วก็ base strike ก็จะเกี่ยวกับพวกการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินจะเน้นบัฟเรือบรรทุกเครื่องบินต่อไปก็เป็นกองทัพอากาศก็อาวุธทั่วไปเลยก็เรือเป็นเครื่องบินต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการรบทางอากาศก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น strategic destruction ก็จะเป็นการคุมน้ำฟ้าเกี่ยวกับการคุมน้ำฟ้าต่อไปเป็น military support เกี่ยวกับการสนับสนุนภาคพื้นดินแล้วก็ operation interstrategy ก็จะเกี่ยวกับการปฏิบัติการเช่นเหมือนมีปฏิบัติการกลางคืนก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยววิจัยพวกเอนจิเนียร์ก็เหมือนอันนี้ก็วิจัยเร็วขึ้นวิจัย
พวกวิทยุหรือการถอดรหัสก็ว่าไปอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงงานโรงงานก็จะสอนมาเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้ลึกอีกทีนึงแก่การวิจัยต่อไปก็จะเป็นโรงงานอันนี้เดี๋ยวเอาทีละดีกว่าอันนี้เป็นหน้าต่างการเมืองเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ดูว่ามีความสัมพันธ์กับประเทศไหนบ้างหรือกดมาแบบนี้ก็ได้กดคลิกซ้ายอันนี้ก็ดิปโลมาชิกก็คือเกี่ยวกับการกระทำการเมืองว่าเราจะทำแบบไหนก็ถ้าไม่มีเดลซีมันจะมีประกาศสงครามมีอังกฤษทำสงครามมีรับรองเอกราชใช้แต้มการเมืองมีขอผ่านทางการทหารมียื่นข้อเสนอผ่านทางการทหารมีเพิ่มค่าความสัมพันธ์ต้องใช้แต้มการเมืองส่วนได้สัญญาไม่ลุกรานขอเสนอเข้าฝ่ายหรือว่าขอเข้าฝ่ายหรือว่าสร้างฝ่ายแล้วแต่ประเภทว่ามีฝ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มการส่งอาวุธไปช่วยอันนี้ส่งได้ไม่เกิดสงครามต่อไปเป็นส่งอาสาสมัครไปช่วยส่งได้ไม่เกิดสงครามเหมือนกันต่อไปเป็นให้กำลังพลไปคุมอันนี้ก็คือต้องทำสงครามอยู่เหมือนกันต้องทำสงครามอย่างนี้ส่งกำลังพลไปให้คุมได้อันนี้ก็คือเอากำลังพลที่ส่งให้คุมอ่ะกลับอันนี้ก็คือบูสต์ค่าการเมืองเหมือนอันนี้ก็กดบูสต์ค่าการเมืองฮังการีอันนี้ก็คือสนับสนุนการรัฐประหารก็เลยได้ว่าจะให้ลงเขตไหนแต่ฮังการีก็มันจะมีให้เลือกอยู่ว่าลงเขตไหนเดี๋ยวให้ไปดูประเทศใหญ่ดีกว่ามาภูมิผิดนี่มันเหมือนจะมีอยู่ไว้เลยว่าจะให้เริ่มรัฐประหารไม่ใช่รัฐประหารปฏิวัติเขตไหนงงอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเพราะดีเทลอันนี้ก็เป็นกองทัพว่ามีอยู่กี่กองพลอันนี้ก็เป็นโรงงานทหารอันนี้เป็นเรือที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นอู่ต่อเรือเครื่องบินอันนี้ก็โรงงานพลเรือนอันนี้ก็คอนวอยแล้วก็อันนี้กำลังพลที่ว่างอยู่ไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อไปอันนี้ก็เป็นการเทรดและเปลี่ยนสินค้าก็มีเลือดอยู่ทรัพยากรไหนก็ขาดก็ต้องใช้โรงงานพลเรือนไปแลกเลยต่อไปก็เป็นการก่อสร้างก็เลือกได้ว่าจะก่อสร้างอะไรอันนี้เป็นทางรถไฟก็จะเพิ่มความเร็วการขนส่งไม่ได้เพิ่มความเร็วการขนส่งทั้งหมดมันจะเพิ่มความสามารถในการขนส่งซัพพลายเพิ่มขีดความสามารถอันนี้เป็นท่าอากาศยานให้เครื่องบินมาประจำการแล้วทำการรบได้ยิ่งใกล้แนวหน้ายิ่งดีเพราะว่ามันจะยิ่งสนับสนุนได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ปตอ.ส่วนนี้เป็นเรดาร์เอาไว้สนับสนุนป้องเครื่องบินเวลาป้องกันเวลาโดนเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามมาทิ้งมาโจมตีอันนี้ก็จะเป็นโรงงานทหารเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ผลิตอาวุธส่วนโรงงานพลเรือนก็จะเอามาสร้างโรงงานเพื่ออื่นๆแล้วก็เอาไปใช้ในการที่ขายทรัพยากรอันนี้ก็จะเป็นอู่ต่อเรือไว้สร้างเรือได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันต้องเรียกว่าเป็นโรงงานสังเคราะห์น้ำมันอ่ะเอาง่ายๆเป็นโรงงานสังเคราะห์น้ำมันอ่ะสังเคราะห์น้ำมันกับยางสังเคราะห์น้ำมันกับยางส่วนนี้ก็เป็นคลังเก็บน้ำมันเพราะบางทีก็เล่นไปมันก็จะเต็มได้ถ้ามีเยอะเกินอันนี้ก็เป็นขีปนาวุธต้องไปวิจัยมาก่อนอันนี้ก็เป็นนิวเคลียร์ก็สร้างได้แค่เขตละที่เท่านั้นเขตละที่ต่อไปอันนี้เป็นท่าเรือนี่ก็คือสมมุติท่าเรือไว้สมมุติว่าเราจะส่งซัพพลายไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เราจะเห็นว่าถ้ามาฝั่งนี้มันต้องไปขึ้นท่าเรือก่อนแล้วมาตามเส้นนี้มาส่งซัพพลายแบบนี้ถ้ามันโดนตัดทางแล้วก็จบถ้าเป็นแบบนี้ดังนั้นการสร้างท่าดังนั้นก็ต้องคุมนั่นน้ำไม่ได้ด้วยแต่ถ้าคุมนั่นน้ำได้ถ้าไม่มีท่าเดือก็จบเหมือนกันเพราะมันส่งซัพพลายไม่ได้ถ
ือว่าสำคัญแล้วก็ในการจะย้ายกำลังพลจะแบบข้ามพื้นที่ที่ไม่ติดกันอ่ะก็จะต้องใช้ท่าเรือเหมือนกันว่าฐานมันจะไปขึ้นที่ไหนล่ะไม่มีท่าเรืออันนี้ก็เป็นป้อมปราการเอาไว้ต่อต้านการรุกรานภาคพื้นดินส่วนนี้เป็นป้อมชายฝั่งเอาไว้ต่อต้านยกพลขึ้นบกส่วนนี้ก็แปลงโรงงานพลเรือนเป็นทหารหรือแปลงโรงงานทหารเป็นโรงงานพลเรือนต่อไปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการ product พวกอาวุธอาวุธก็จะมีให้เลือกเป็นยุทธภัณฑ์ทั่วไปเป็นพวกปืนพวกซัพพอร์ตแล้วมอเตอร์ไซค์พวกนี้อ่ะก็จะมาอยู่นี่แล้วก็ปืนใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นยานเกราะส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องบินอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเรือก็จะเป็นคราฟต์ให้สร้างต่อไปก็จะเป็นซ่อมเรือว่าเรือไหนเสียหายก็กดซ่อมเรือนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นการสร้างสั่งเกณฑ์ทหารอันนี้ก็กดเชนก็คือกดฝึกซึ่งอันนี้ไม่มีซัพพลายจริงๆเยอรมันอ่ะเริ่มเกมมามันมีซัพพลายเลยแต่ยังไม่ได้กดเริ่มเกมทีอันนี้ก็มันต้องใช้เวลาฝึกด้วยเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกมันก็จะมีเกมว่าจะเกณฑ์กองไม้รถถังเกณฑ์กองอะไรก็ว่าไปจะต้องใช้ยุทธภกรแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยในการเกณฑ์อันนี้ก็จะเป็นการปรับอัตราการเสริมกำลังไม้เสริมโดยที่สุดกลางหรือเสริมเรื่อยซึ่งก็ต้องกดโดยที่สุดเลยละอันนี้ก็จะเป็นการอัพเกรดอาวุธยุทธภกรเหมือนว่าเราสร้างอาวุธใหม่มาแล้วเราจะให้ถามในหน้าใช้ตอนไหนก็กดอัปเดตอันนี้ก็จะอัพรีบเปลี่ยนอาวุธให้ทันสมัยเร็วที่สุดอันนี้ก็จะเป็นพวกการปฏิบัติการต่างๆส่วนนี้ก็เป็นการเล่นก็คือเกี่ยวกับกำลังพลที่เอาไว้รักษาครับพื้นที่ที่ยึดมาอันนี้จนต้องไปดูนี่ Occupy Territory แต่ตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีฉันเดี๋ยวให้ดูฉันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูขอที่สุดหน่อยนะวันนี้สอนวันนี้เดี๋ยววันนี้อ่ะเราจะเตรียมมาถ้าเป็นประเทศที่เรายึดครองไว้สมบูรณ์อ่ะตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะมันจะไม่มีการต่อต้านแต่อันนี้เห็นไหมมันจะมีการต่อต้านอันนี้เราก็จะปรับบ้างอันนี้คือปรับพวกว่าใช้กำลังผลชุดไหนไปคุมซึ่งแต่ละหน่วยก็ใช้ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันส่วนนี้ก็เป็นการปรับว่าจะใช้กฎหมายแบบไหนในการคุมพื้นที่แต่ละนั้นก็จะเพิ่มค่าการต่อต้านลดค่าความเชื่อฟังแล้วก็ใช้แมนพาวเวอร์แตกต่างกันอันนี้ก็คือ release nation ก็คือปลดปล่อยให้เป็นอิสระเลยซึ่งถ้าไม่จะเป็นก็อย่ากดยึดประเทศมันแล้วแต่กดออกทำไมอันนี้ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซไว้ดูว่าเรามีอาวุธอะไรบ้างที่อยู่ในคลังส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้เชื้อเพลิงว่าเราจะให้กองเราจะแบ่งให้กองทัพไหนใช้ถ้าเชื้อเพลิงไม่กลัวหมดก็กดได้เต็มไปเลยแต่เยอรมันไม่ควรเพราะเชื้อเพลิงหมดง่ายโดยเฉพาะผ่านกับกองทัพอากาศกับกองทัพเรือนี่แหละต่อไปก็จะเป็นการจัดตั้งนายพลเหมือนเราจะจัดตั้งนายพลใช่ไหมอันนี้เราก็มากดเพิ่มกองพลใหม่เรา30กองนี้เราจะเป็นกองเดียวใช่ไหมก็อันนี้ก็จะมากดเลื่อนนายพลก็มีนำพลให้เลือกแต่ไม่หมดแล้วแต่เราเลือกแต่บางประเทศเล็กๆมันไม่มีนำพลให้เลือกเหมือนกันอันนี้ก็กดตั้งไปในพลอ่ะเริ่มมามันจะมีแค่24เท่านั้นแหละถ้าไม่มีเดียว4ตัวหนึ่งมันจะมี24กองเราก็ต้องดึงฐานออกดึงฐานที่ไม่ใช้ออก
ไปใส่กองพลอื่นแทนเออใช่มั้ยอันนี้ต่อไปนี้สอนว่าค่าพลนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างโอเคค่าอันนี้ค่าการเมืองก็ใช้เกี่ยวกับการต้านการเมืองกับเป็ดกับหมาค่า stability นี่ก็มันจะมีบัฟอยู่แต่ลดดวงงานพลเรือนที่ดึงไปใช้กับการอุปโภคบริโภคเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวอลซัพพอร์ตเกี่ยวกับการทำสงครามอันนี้ก็กำลังพลที่มีอยู่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็โรงงานดูได้ก็จะมีโรงงานอาหารมีขุดต่อเรือนแล้วก็จะมีโรงงานพลเรือนอันนี้ก็เป็นน้ำมันมันก็จะดูได้อยู่ว่าเรามีน้ำมันอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เก็บได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วก็กองทัพไหนใช้น้ำมันเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็เป็นเรือคอมบอยที่มีอยู่ว่าเราเหลือใช้ฟรีได้เท่าไหร่อันนี้ก็แบบมีอยู่แล้วก็เหลือใช้ได้อีก199ลำพอใช้ไปแล้วลำหนึ่งอันนี้ก็เป็นค่าคอมมานด์พาวเวอร์ค่าคอมมานด์พาวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวอลซัพพอร์ตว่าเยอะเท่าไหร่ยิ่งวอลซัพพอร์ตเยอะค่าคอมมานด์พาวเวอร์ยิ่งเยอะขึ้นคอมมานด์พาวเวอร์เอาไปทำอะไรได้อันนี้จะไม่ได้แล้วนี่พูดจริงๆเพราะตัวคอมมานด์พาวเวอร์อ่ะปกติมันต้องใช้กับ DLC ด้วยอันนี้นึกไม่ออกจริงๆต่อไปอันนี้เป็นค่าประสบการณ์กองทัพบกก็จะมาเปลี่ยนพวกเทมเพลตได้ถ้าไม่มีค่าประสบการณ์ก็ดูต่อไปเซฟไม่ได้ไม่มีค่าประสบการณ์จะมาแก้ไขมันอันนี้ออกก็คือเซฟไม่ได้อยู่ดีต้องใช้ค่าประสบการณ์ที่ได้มาจากการกดฝึกทหารนี้ต่อไปก็เป็นกองทัพค่าประสบการณ์กองทัพเรือค่าประสบการณ์กองทัพเรือมาทำอะไรได้บ้างสำหรับการที่ไม่มี DLC ก็ปาทินหน้านี้ก็จะเห็นมันจะมีแก้ไขอยู่แล้วก็เรือได้เลยว่าจะเปลี่ยนเรือแบบไหนบ้างส่วนพวกอายุยุทธกรของกองทัพก็ทำได้เหมือนกันแต่บางมันก็ไม่มีให้แก้ไขเหมือนยศถังไม่มีแต่ต้องใช้ค่าประสบการณ์กองทัพบกอีกส่วนนี้ก็เป็นค่าประสบการณ์กองทัพอากาศก็เอามาใช้แก้ไขนี่มาแบบจะเพิ่มอะไรบ้างก็ต้องใช้ค่าประสบจะผลิตยังไงก็ต้องใช้ค่าประสบการณ์กองทัพอากาศจุดสำหรับคลิปหน้าที่ทำสอนมาก็จะทำเกี่ยวกับการวิจัยให้ละเอียดไปเลยว่าอันไหนวิจัยอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อน